เอาแล้วครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยวันไหนนะทุกคนวันนี้นะเรามาอยู่กับเกม12หางนะครับผมเนี่ยได้ทำการเรียบเรียงข้อมูลนะครับสำหรับมือใหม่ทุกๆท่านเลยนะที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วยังงงอยู่นะครับว่ามันเล่นยังไงวะแล้วมันบังคับตัวละครยังไงยิงยังไงโจมตียังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาบอกทั้งหมดเลยแต่ว่าอาจจะละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างก็ต้องขอไปล่วงหน้าด้วยนะถ้าอันไหนตกหล่นไปยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะบวกเพิ่มกันเข้ามานะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะเอามาแทรกบวกเข้าไปให้นะวันนี้นะเรามาเริ่มกันที่การควบคุมตัวละครก่อนนะโดยการที่เราจะควบคุมตัวละครเนี่ยเราจะใช้คีย์บอร์ดนะซึ่งการใช้คีย์บอร์ดเนี่ยเราจะมีอยู่4ปุ่มในการบังคับทิศทางของตัวละครของเราโดยที่เราเนี่ยจะใช้ WASD นะ3-4ตัวใช้4ตัวนะในการควบคุมครับอย่างถ้าผม W เนี่ยก็คือเดินไปข้างหน้าถ้าตัว A ก็ไปทางซ้ายถ้าตัว D ไปทางขวาและตัว S ลงมาข้างล่างอย่างนี้ครับก็ประมาณนี้อ่ะทีนี้ครับเดินเป็นวงกลมก็เลี่ยงไปอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็คือทั่วไปนะครับเพื่อนๆน่าจะใช้กันอยู่แล้วนะครับวิธีการบังคับพวกนี้อันนี้คือง่ายต่อไปนะครับการปรับมุมกล้องซ้ายขวานะซ้ายขวาเนี่ยเราจะใช้เมาส์นะครับในการควบคุมมุมกล้องอย่างนี้นะครับก็คือให้เราใช้เมาส์ขวานะครับคลิกขวาครั้งแล้วก็ถ้าปรับไปทางซ้ายหมุนเมาส์ไปทางซ้ายเนี่ยมันก็จะไปทางซ้ายถ้าหมุนเมาส์มาทางขวาเนี่ยมันก็จะหมุนมาทางขวานะครับอ่ะอันนี้คือการหมุนมุมกล้องนะครับส่วนถ้าเราอยากจะซูมเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมให้เห็นตัวละครแบบนี้อ่ะเต็มจอเลยอ่ะนี่อันนี้คือซูมเข้ามานะอันนี้คือซูมออกโดยเราจะใช้ลูกกิ้งบนเมาส์นะครับถ้าเราซูมออกเนี่ยจะซูมออกก็ให้เราเลื่อนเมาส์ขึ้นไปข้างหน้าครับเลื่อนลูกกิ้งเมาส์ไปข้างหน้าอ่ะอันนี้มันก็จะเป็นการซูมออกแต่ถ้าอยากจะให้มาซูมเข้าก็ใช้ลูกกิ้งเมาส์นะครับในการซูมเข้ามาครับก็คือหมุนเข้าหาตัวเองนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการซูมนะครับนี่ตึ๊ด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 โยกได้ด้วยต่อมานะครับจะเป็นการโจมตีธรรมดานะครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะโจมตีไม่เหมือนกันอย่างตุ่นเนี่ยมันจะเป็นการยิงออกไปครับแต่ถ้าเป็นอันอื่นก็จะเป็นอย่างหมาเนี่ยก็จะฟันแมวฟันอะไรพวกนี้ก็คือแล้วแต่ตัวละครนะครับแต่ว่าก็ใช้หลักสูตรการยิงการโจมตีพื้นฐานเหมือนกันก็คือคลิกซ้ายครับปุ่มซ้ายคลิกซ้ายเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้นะครับจากที่เราคลิกซ้ายเพื่อยิงธรรมดานะครับเปลี่ยนจากการคลิกซ้ายเป็นการกดค้างนะครับคลิกซ้ายค้างนะครับมันก็จะเป็นการชาร์จนะครับอย่างตุ่นเนี่ยแต่ว่าวิธีการชาร์จก็คือกดคลิกซ้ายค้างนะครับอย่างตุ่นมันก็เป็นแบบนี้โอเคต่อไปปุ่มต่อไปครับนั่นก็คือปุ่มสลับสล็อตนั่นเองซึ่งการสลับสล็อตเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ผมอยากสลับสล็อตอะเพราะว่าสกิลที่ผมเอามาเรียงเนี่ยมันไม่พอมันไม่มีช่องแล้วจะทำไงดีอะอันนี้คือเป็นปัญหาสำคัญและบางคนยังไม่รู้อะปุ่มในการใช้สลับสล็อตจะมีทั้งหมด2ปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มแท็บ1ปุ่มปุ่มคอนโทรลนะมันก็จะมีทั้งหมด3แท็บนะแล้วก็รวมแท็บธรรมดานะทีนี้เราจะเอาสกิลมาใส่ยังไงโดยที่เราอยากจะไว้ในแท็บต่างๆนะครับนี่อ่ะเริ่มกันที่ช่องสกิลตรงนี้นะถ้าเราจะดึงสกิลมาใส่ในสล็อตนะครับก็ให้เรานะครับคลิกขวาค้างแล้วก็ดึงลงมาใส่ที่สล็อตได้เวลาเราจะสลับสล็อตไปใส่อีก1สล็อตนะฮะเรากดอันนี้เป็นกดแท็บนะแท็บก็ดึงมาใส่ได้แต่ถ้าเป็นคอนโทรลเนี่ยมันจะต้องกดค้างนะครับเพื่อที่จะเอาสล็อตของคอนโทรลนะมันจะต้องกดค้างอ่ะนี่ปึ๊บเข้าใจไหมเนี่ยเราสังเกตตรงนี้มันจะมีไฟแดงๆขึ้นถ้าเป็นของคอนโทรลแต่ถ้าเป็นแท็บเนี่ยมันจะเป็นเขียวๆถ้าธรรมดามันก็ไม่มีอะไรขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยคือธรรมดาปกติก็คืออยู่หน้านี้ถ้าเป็นแท็บก็เขียวถ้าคอนโทรลก็ต้องกดค้างนะสีแดงแต่แท็บไม่ต้องนะแท็บกดปล่อยได้เลยอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับแท็บสกิลหรือว่าสล็อตสกิลนั่นเองต่อไปครับเป็นวิธีการเล็งพวกนี้นะเล็งพวกเจ้าศัตรูของเราหรือมอนเตอร์ต่างๆนะครับนี่ก็คือบางคนเนี่ยที่ยังไม่รู้นะครับก็คือต้องเอาเมาส์ไปคลิกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ยิงหรือฟันเข้าไปครับมันจะช้านะบางทีเรากดไม่โดนเนี่ยเนี่ยมันก็ฟันออกไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้นะผมมีปุ่มที่จะแนะนำนั่นก็คือปุ่มสเปซบาร์นั่นเองเป็นปุ่มยาวๆบนคีย์บอร์ดเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะปุ่มเนี้ยมันคือปุ่มที่เอาไว้ใช้เล็งได้นะเห็นไหมเนี่ยผมกดสเปซบาร์นะแต่ข้อแม้ของปุ่มนี้ก็คือจะต้องให้ไอตัวที่เราต้องการจะเล็งอะนะมันอยู่ในหน้าจอของเรานะนี่ดูตัวนี้
ตัวนี้คือผมกดสเปซบาร์ขึ้นอ่ะถ้าผมอยู่งี้กดสเปซบาร์ไม่ขึ้นเห็นไหมต้องให้มันอยู่ในหน้าจอของเราด้วยนะถึงเราจะกดสเปซบาร์ได้เนี่ยกดได้ทุกตัวถ้ากดสเปซบาร์อีกทีนึงมันก็จะวนกลับมาอยู่ที่เดิมคือจะบอกไงถ้าเราเห็น2ตัวนี้ไหมเนี่ยถ้าเรากดสเปซบาร์ตัวนี้ตัวที่1ตัวที่2แล้วกดอีกทีตัวที่3เนี่ยคือมันจะเว้นว่างแล้วมันจะไม่ได้ล็อกเป้านะครับเราต้องกดอีกทีนึงเพื่อจะให้มันมาล็อกเป้าตัวที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาจะเล็งเป้าตัวไหนก็กดไปแล้วก็เล็งไปเลยครับเนี่ยก็กดยิงได้ปกติกดฟันได้ปกติครับมันก็เหมือนกับการที่เราเอาเมาส์ไปคลิกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอกาสที่เมาส์ไปคลิกเนี่ยมันแล้วมันหลุดเนี่ยมันมีครับแล้วก็มันจะเสียจังหวะเพราะว่าเวลาเรากดเมาส์ซ้ายเนี่ยเท่ากับมันจะโจมตีพื้นฐาน1ครั้งละทีนี้มันก็จะเสียจังหวะไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสเปซบาร์ดีกว่าแล้วก็กดฟันธรรมดาจบอันนี้คือง่ายปุ่มต่อไปครับนั่นก็คือปุ่มชิปชิปตัวเนี้ยคือกดปล่อยนะไม่ได้กดค้างนะแต่ถ้าไปกดมากๆเข้ามันก็จะขึ้นเออร์เลอร์ขึ้นมาเด้งขึ้นมาว่าเรากดปุ่มตัวนี้เยอะเกินไปกดมันจะเป็นแค่ปุ่มชิปปุ่มเดียวที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะเวลาเราจะกดปุ่มชิปก็ระวังนิดนึงนะอย่าไปกดย้ำมากๆนะเดี๋ยวค้างปุ่มชิปมีหน้าที่อะไรปุ่มชิปนะครับมีหน้าที่ในการล็อกเป้าหมายที่เป็นเพื่อนเราปาร์ตี้เราหรือตัวละครของเรานะครับเนี่ยกดชิปอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับก็คือมีประโยชน์สำหรับพวกแกะพวกตัวที่ต้องล็อกสกิลฮิลให้เพื่อนอย่างเงี้ยหรือว่าจะเพิ่มกดย้ายเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีตัวนี้มันสำคัญมากครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะวิธีการกดชิปนะครับมันจะผมขออนุญาตเรียกเจ้าโรบอทตรงผมมากก่อนนะตัวนี้หุ่นของตุ่นนะครับถือว่าเป็นตัวที่ช่วยในการทำคอนเทนต์ได้ดีทีเดียวนะเพราะว่าผมไม่มีตี้นะนี่คือประเด็นสำคัญนะทีนี้นะครับถ้าเรากดชิปนะมันใช้เทคนิคเดียวกับสเปซบาร์คือให้อยู่ในหน้าจอครับถ้าไม่อยู่ในหน้าจอมันกดไม่ติดนะนี่เห็นไหมเนี่ยคือไม่ติดถูกไหมถ้ามันอยู่ในหน้าจอปุ๊บปุ๊บอันนี้ติดนะฮะมันก็จะไปล็อกตัวที่มันอยู่ในหน้าจอเราด้วยก็ใช้เทคนิคเดียวกันกับไอ้สเปซบาร์แหละเนี่ยคลิกเห็นไหมทีนี้นะฮะการล็อกไอ้ตัวละครเนี่ยนะมันมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือเราจะเอาเมาส์ไปคลิกขวาไม่ใช่คลิกซ้ายนะถ้าคลิกซ้ายมันไม่ติดนะครับก็คือเราต้องคลิกขวาที่ตัวละครเนี่ยคือมันยากไงมันยากกว่าการที่เราจะต้องมานั่งกดชิปอย่างนี้มันจะไวกว่าแต่มันมีอีกวิธีนึงครับทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3วิธีนะก็คือเราไปคลิกซ้ายที่ไอ้รูปของตัวที่เราต้องการที่จะให้มันล็อกเป้าไว้นะเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมถ้าเป็นฝ่ายเดียวเรามันจะขึ้นเนี่ยออกสีเขียวฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นศัตรูมันจะขึ้นสีแดงเห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีตี้เนี่ยปาร์ตี้ของเราชื่อปาร์ตี้ของเรามันจะอยู่ทางซ้ายมือใช่ไหมให้เราเนี่ยไปกดคลิกซ้ายที่รูปอันนี้จำลองว่ามันคือคนในปาร์ตี้ของเราเนี่ยก็ไปคลิกซ้ายตรงนี้ปุ๊บมันต้องให้อยู่ในหน้าจอด้วยนะฮะถ้าเราไม่อยู่ในหน้าจอมันคลิกไม่ติดเนี่ยมันก็จะล็อกเห็นไหมเป็นอย่างตุ่นตัวนี้ก็ล็อกนี่ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดไม่อยู่ในหน้าจอหลุดไปมันจะขึ้นว่า target is off screen นะก็คือมัน target หรือเป้าหมายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในไอตัวจอของเรามันก็ไม่สามารถล็อกได้นะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเราจะบัฟหรือล็อกเป้าเนี่ยให้ใครเนี่ยให้มันอยู่ในหน้าจอเราด้วยนะไม่งั้นไม่ติดนะครับโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปุ่มชิปหรือว่าการล็อกเป้าในปาร์ตี้ของเราสำหรับปุ่มมันผมไม่รู้จะสอนอะไรแล้วว่าปุ่มอ่ะมันมีแค่นี้แล้วก็ปุ่มตัว Z กับปุ่มตัว C เนี่ยมันก็หมุนแค่นี้ผมก็ไม่รู้จะสอนไปทำไมผมไม่ได้ใช้อ่ะใช้คลิกขวาลากอย่างงี้มันไวกว่าไงอันนั้นก็ไม่ได้สอนแล้วกันนะแต่ว่าก็รู้ไว้ก็ได้อันเนี่ยถ้าเกิดใครอยากแบบถ่ายวิดีโอแบบสมูทนะซีนิมาติกนะก็ถ้าตัว C มันก็จะแบบนี้ครับหมุนย้อนทวนเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเกิดตัว Z ก็หมุนตามเข็มนาฬิกาอ่ะประมาณนี้เอาไปลองใช้กันดูได้เผื่อใครแบบอยากจะถ่าย MV แบบจับๆนะฮะก็ลองกดดูเพราะว่าถ้าเกิดใช้เมาส์มันอาจจะไม่สมูทเท่าแบบกดตัว C กับกดตัว Z นะครับก็ลองดูได้มีอะไรกันอ้อจะบอกว่าการอัพสกิลเนี่ยถ้าไม่อยากให้พอยต์มันพลาดนะครับในการอัพสกิลเนี่ยก็ลองเข้า Google นะแล้วก็พิมพ์ไปว่าทดลองอัพสกิล12หางออนไลน์นะครับแค่นี้ครับเราก็จะมีเว็บในการทดสอบในการอัพสกิลแล้วนะเพื่อไม่ให้พลาดนะครับเพราะว่าการที่เราอัพพลาดเป็น1ครั้งเนี่ยเท่ากับเราจะต้องเสียไป1พอยต์ถูกไหมถ้าพอยต์ไม่พอในสกิลที่เราอยากได้เนี่ยเราก็ต้องเสียตังค์นะครับในการซื้อรีสกิลมาอัพใหม่นะฮะก็คือก็ประมาณนี้
พราะว่าผมเคยโดนมาแล้วนะโอเคหลักๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะก็เป็นการควบคุมตัวละครหรือคอนโทรลตัวละครทุกๆตัวนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันหมดนะครับอ่ะทีนี้ก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับก็ลองวิ่งๆเดินๆดูก่อนนะครับเพราะว่าบางทีปุ่มมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่คนเล่นไม่เป็นเนี่ยพอเล่นไม่เป็นแล้วมันก็ไม่อยากจะเล่นแล้วไงเออทีนี้ก็ลองไปหาวิธีดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะก็ถ้าเกิดมีข้อมูลข้อใดที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะทำการทำคลิปขึ้นมาใหม่เพิ่มขึ้นมาดีกว่าไม่ทำใหม่เพิ่มขึ้นมาทำเพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นปุ่มเฉพาะไปเลยนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเพื่ออธิบายเล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นมาจากคลิปนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนถูกใจหรือว่าชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับนี้บ๊ายบายครับและเจอกัน